ดวงของคุณ S5 นะครับอาทิตย์ของคุณเนี่ยเท่ากับพุธคิวปิโดเก้าสิบองศาก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีเรือนร่างสวยงามเป็นคนสวยนะครับมีดาวบอกต่อไปนะครับคุณมีศุกร์อังคารด้วยศุกร์อังคารคุณนั้นถึง360องศาเลยนะครับทำอิทธิพลรุนแรงมากความหมายของศุกร์อังคารก็คือความรักและกิจกรรมคือความรักคือดาวศุกร์คือตัวนี้นะครับกิจกรรมก็คืออังคารครับกิจกรรมทางความรักมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณคือกิจกรรมทางความรักและไอ้กิจกรรมทางความรักของคุณนั้นมาถึงโครโนสซึ่งความหมายของมันก็คือความรักทําให้คุณตาบอดดังนั้นถ้าเกิดคุณมีเรื่องความรักเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะไร้สาระโดยไม่มีเหตุผลเลยนะครับในกรณีที่คุณรักใครแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีเหตุผลสำหรับความรักนั้นต่อไปนะครับคุณมีจันทร์ราหู45องศาแล้วก็มีจันทร์คิวปิโด180องศาโครงสร้างนี้ก็คือว่ามันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเนี่ยจะได้แต่งงานนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องพื้นดวงให้คุณฟังอยู่นะครับจำตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับจันทร์คิวปิโดต่อไปนะครับในพื้นดวงของคุณนั้นจันทร์ถึงราหูพฤหัส45องศาหมายความว่าคุณนั้นจะมีโชคเมื่อคุณนั้นมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คือโชคมาพร้อมกับการมีความสัมพันธ์การพูดคุยการติดต่อเรื่องการงานก็เช่นกันนะครับงานของคุณนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการพบปะผู้คนนะครับเพราะว่าคุณมีราหูพฤหัสราหูหมายถึงติดต่อพฤหัสหมายถึงโชคลาภนะครับนอกจากนี้คุณยังมีพฤหัสคิวปิโดด้วย360องศาหมายความว่าโชคของคุณนั้นจะมาพร้อมกับหมู่คณะกับทีมงานกับบริษัทคุณนั้นไม่เหมาะที่จะทำงานแบบคนเดียวลุยเดียวควรจะต้องมีทีมงานร่วมงานด้วยนะครับและยังหมายความว่าเมื่อคุณแต่งงานชีวิตของคุณก็จะมีความสุขชีวิตดีขึ้นนั่นเองครับพฤหัสคิวปิโดแต่ว่าปัญหาของคุณก็คือมันดันมีเสาคิวปิโดเข้ามาด้วยเสาคิวปิโดก็360องศาเช่นกันเสาคิวปิโดนั้นหมายถึงการแตกหักในหมู่คณะในครอบครัวความหมายโดยภาพรวมก็คือคุณไม่เหมาะที่จะทำงานใดที่ใดที่หนึ่งนานๆคุณมักจะเปลี่ยนงานบ่อยเพราะว่าคุณมีเสาคิวปิโดงานของคุณนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆเช่นคุณไม่มีทางเลยที่คุณเรียนจบและทำงานที่ใดที่หนึ่งไปตลอดชีวิตคุณไม่มีดาวข้าราชการด้วยดังนั้นงานคุณนั้นควรจะต้องมีการทำงานจ็อบนี้จบแล้วก็เปลี่ยนจ็อบใหม่นะครับนี่คือลักษณะงานของคุณติดต่อมีทีมงานร่วมกันและเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคุณก็จะมีโชคนะครับต่อไปคุณมีสะท้อนอาทิตย์ถึงเนปจูนคิวปิโด360องศาเช่นกันความหมายก็คือว่าคุณไม่เหมาะที่จะมีหมู่คณะอีกเช่นกันไอ้ตัวนี้มายืนยันเนปจูนก็หมายถึงการสลายของหมู่คณะตัวนี้เสาก็หมายถึงการสลายเช่นกันนะครับมาพร้อมกับคิวปิโดก็แปลว่าคุณไม่เหมาะที่จะอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนานๆนั่นเองเหมาะแล้วที่คุณเปลี่ยนงานบ่อยนะครับอย่าไปโทษตัวคุณเองโทษดวงดาวตอนที่คุณเกิดมานะครับต่อไปนะครับคุณมีเนปจูนแอดเมตอสเนปจูนแอดเมตอสนั้นทำมุม360องศาเช่นกันเนปจูนแอดเมตอสนั้นหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับก็เป็นการของการอยู่อย่างไม่เป็นสุขอีกนั่นแหละก็
ก็คือว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆไอ้เนปจูนในตอนนี้ก็ยังมาอีกนะครับมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่อีกตัวนึงนะครับก็คือมาริเดียนของคุณเนี่ยนะครับเท่ากับอพอลลอน360องศาความหมายของมาริเดียนเท่ากับอพอลลอนก็คือว่าคุณเป็นคนฟุ่มเฟือยมีใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะครับใครมีปัญหาก็มักจะมาติดต่อคุณหรือมองอีกในแง่มุมหนึ่งก็คือคุณเป็นผู้หญิงแบบล้านลาหมายความว่าสนุกสนานให้ฮาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณมีดาวพลอนนี่เองนี่ก็คือพื้นดวงคุณนะครับในดวงดาวณวันที่คุณเกิดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มันสำคัญนะครับสำหรับดวงดาวของคุณบ้างว่าในแต่ละดวงดาวนั้นมันจะมาเมื่อไหร่กันนะครับมันจะมาเมื่อไหร่ไอ้ดาวพวกนี้นะครับก็ขอสรุปให้ฟังนะครับว่าพื้นดวงของคุณนั้นก็เป็นคนที่จะต้องทำงานกับสังคมนั่นเองนะครับไม่เหมาะกับการทำงานใช้เดี่ยวควรทำงานเป็นทีมนะครับก็จะทำให้มีโชคเป็นการติดต่อที่มีโชคนะครับถ้าเกิดคุณถามว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีโชคใหญ่ร่ำรวยเงินทองแบบว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไหมในปีใดปีหนึ่งผมก็จะบอกว่ามันไม่มีดาวขนาดนั้นนะครับมันมีดาวแบบเป็นโชคโดยทั่วไปไม่มากนักนะครับต่อไปนะครับผมจะดูพื้นดวงให้คุณนะฮะดาวพื้นดวงคุณตัวที่หนึ่งที่ผมจะต้องยกมาอธิบายก็คือสะท้อนราหูถึงเมอริเดียนทับโพไซดอน45องศาเมอริเดียนทับอังคาร45องศาความหมายของดาวกลุ่มนี้ก็คือว่าจะมีเรื่องที่คุณจะต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถเข้ามานะครับและคุณเนี่ยจะต้องมีลักษณะของการเป็นหัวหน้าเขาด้วยนะครับก็คือคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณเนี่ยเอาเข้ามาในทีมงานและคุณเป็นหัวหน้าเขานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปี10มันจะอยู่จนถึงเดือนพฤษภาคมปี11ก็คือถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็จะอยู่กับคุณอีกประมาณเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับองศามันก็เริ่มจะหมดลงไปแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณจะต้องแสดงความสามารถนะครับเป็นหัวหน้าเขาด้วยนะในช่วงนี้นี่คือเรื่องราวที่1 นะครับที่มันกำลังจะหมดอิทธิพลลงไปต่อไปอีกตัวหนึ่งที่มันจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็คือจันทร์เท่ากับเสาคิวปิโด360องศาตัวนี้กำลังเข้ามาในเดือนนี้ก็คือณวันที่คุณเกิดปี2011นั่นเองนะครับมันจะเกิดช่วงเมษาปี11ถึงกรกฎาปี11จะอยู่ประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนะครับความหมายมันบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องแยกตัวออกจากหมู่คณะที่คุณอยู่นะครับอาจจะหมายถึงการย้ายงานย้ายที่อยู่หรือต้องระวังความเป็นปัญหาสำหรับความสัมพันธ์ทางด้านความรักด้วยนะครับยังหมายถึงความรักฉันชู้สาวด้วยซึ่งมันจะไปในทิศทางที่ไม่ดีมีโอกาสแตกหักสูงนะครับช่วงนี้คือช่วงของการแตกหักนั่นเองดาวเสาเข้านั่นเองนะครับก็ทนๆเอาหน่อยนะครับต้องระวังปากระวังพฤติกรรมของคุณมากเลยในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงการเวลาที่ไม่ดีนะครับในช่วงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะครับเซฟตัวเองหน่อยนะครับดาวไม่ค่อยดีต่อไปคุณก็มีดาวอะไรอีกก็คือเหตุการณ์ที่3นะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีพลูโตทับวันคานุส
180มีอังคารวันคานุส90ไอเหตุการณ์พวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นตอนปลายปี2011ความหมายของมันก็คือคุณจะมีกิจกรรมทางด้านการงานเนี่ยที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังเลยนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสภาพการกินความเป็นอยู่ของคุณในช่วงปลายปีด้วยนะครับความหมายก็คือคุณอาจจะต้องทำงานหนักนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาหารการกินหรือว่าช่วงนั้นอาจจะมีอาหารเสริมเข้ามานะครับคุณจะต้องควบคุมอาหารการกินคุณให้ตรงตามเวลาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากนักนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับในช่วงปีนี้สรุปเหตุการณ์เด่นๆก็คือไอ้สาวคิวบิโดมันจะเข้ามาช่วงนี้นั่นเองคุณต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อผมดูเหตุการณ์ในปีนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูเหตุการณ์ในอนาคตบ้างอีกนิดหนึ่งเหตุการณ์ในอนาคตของคุณเนี่ยที่จะถึงเลยนะครับก็คือในปี2012อาทิตย์ของคุณเนี่ยเท่ากับจันทร์ราหู45แล้วก็จันทร์ทับคิวปิโด180มันจะเกิดขึ้น2ช่วงนะครับก็คือสิงหาคม2012หรือไม่ก็สิงหาคม2013เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานนะครับในช่วง2ปีนี้นะครับในช่วงเดือนที่ผมบอกด้วยกรกฎาคมสิงหาพวกนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีของการแต่งงานคุณมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานนะครับถ้าเกิดคุณบอกคุณแต่งงานแล้วเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตผมก็จะบอกว่าคุณก็จะได้มีบริษัทหรือมีกลุ่มเพื่อนที่ดีที่คล้ายๆกับการมีครอบครัวนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงการที่คุณเนี่ยจะได้ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นซึ่งเป็นแฟนคุณมากกว่าก็คืออาจจะได้แต่งงานนะครับตามความหมายของผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปนะครับพูดถึงดาวแต่งงานแล้วก็มาพูดถึงดาวที่ไม่ค่อยดีบ้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสะท้อนอาทิตย์ทับเนปจูนทับคิวปิโด90เนปจูนทับแอดเมตอส360นะครับดาวนี้มันเข้ามามันจะบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องแยกตัวออกไปคือเนปจูนมาเนี่ยคุณจะต้องแยกตัวหน้าเลยนะครับคุณแยกตัวแล้วคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ด้วยถ้าให้เดาก็คือคุณอาจจะต้องแยกจากครอบครัวนะครับไปอยู่ที่ใหม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับดาวนี้มาดาวนี้จะมาตอนปี2027ประมาณอายุ46ปีนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่นะครับที่สำคัญมากเลยนะครับกับคุณนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากจะนึกถึงในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับอีก22ปีที่ผ่านมาก็คือว่าเอา46ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยลบ22เหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคุณลองนึกดูนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากที่คุณเอา46ลบ22เนี่ยเท่ากับอายุของคุณกี่ปีเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วเหตุการณ์นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับตอนที่คุณจะอายุ46ปีด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณผมไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับว่าช่วงเดือนไหนปีไหนนะครับแต่ดูคร่าวๆประมาณเนี้ยนะครับเอา46ลบ22เหลือกี่ปีก็คือช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมันดีไม่ดียังไงคุณลองนึกย้อนอดีตไปนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะครับก็ดูดวงให้แล้วนะครับดูว่าปีนี้เป็นอย่างไรในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับก็ที่สำคัญก็คืออีกประมาณปี2ปีนั้นคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้หญิงคนนึงที่จะได้แต่งงานแล้วก็แต่งงานไปแล้วชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนึงตอนอายุ46นะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ลองนึกดูนะครับว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คุณนะครับในการดำเนินชีวิตช่วงนี้ก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันนะครับชีวิตของคุณก็มีดาวที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ดาวที่ดีที่มีอยู่นั้นก็ต้องรอให้มรสุมชีวิตในช่วงเดือน2เดือน3เดือนนี้หมดไปก่อนแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับ